โค้ชด่วนยอมรับหลายเรื่องหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายเยอรมนีศึกชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศโปแลนด์เป็นเกมในกลุ่ม F นัดที่2ของตบสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงเยอรมนีโดยนัดแรกในรอบ2วอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายแคนาดามา1-3เซตทำให้มี10คะแนนเท่าเดิมโดยโค้ชด่วนจัดทัพตบสาวไทยสู้กับสาวเมืองเบียร์ซึ่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุออนมกศรีพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขและริปโลเปียนุชแป้นน้อยซึ่งทั้ง2ทีมสู้กันสนุกถึง4เซตก่อนที่เยอรมนีจะชนะวอลเลย์บอลหญิงไทย3-1เซตสำหรับเกมเยอรมนีเพียวอัชราพรคงยศตบทำคะแนนสูงสุดให้สาวไทยไปทั้งสิ้น22คะแนนอัปเดตตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงไทยในกลุ่ม F ชนะ4แพ้3มี10คะแนนเท่าเดิมหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเยอรมนีทางโค้ชด่วนเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นเกมที่หนักสำหรับเราเพราะเยอรมนีบอกตรงๆนะครับว่าค่อนข้างเร็วและหนักมากในเรื่องของการตีบอลและเรื่องของการบล็อกตีบอลเร็วและหนักกว่าเราจะปรับได้ก็ในเซต3แล้วต้องยอมรับว่าเยอรมนีเขาเสิร์ฟได้ดีมากทำลายเกมของเราทำให้เราเล่นค่อนข้างยากและทีมไทยก็เกิดข้อผิดพลาดกันเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ